ดูแก้วกาแฟน่ารักน่ารักฮะนะอันนี้ก็เป็นที่ถือที่หิ้วแบบธรรมชาติฮะใช้ไม้ไผ่นะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหน่ารักเลยก็มากินกาแฟที่ช่องจอมอะชื่อร้านกาแฟสดสระกราวนะสระกราวแปลว่าบ้านนอกนะแล้วก็สั่งอเมริกาโน่เจ้าหนึ่งก็สั่งเป็นอะไรช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาก็มาจิบกาแฟกันบรรยากาศแบบเย็นๆคือกาแฟเย็นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าร้อนที่ช่องจอมร้านกาแฟชื่อว่ากาแฟสดสระกราวนะสระกราวที่แปลว่าบ้านนอกเนี่ยพาน้องหนึ่งนะมาเดินช่องจอมเป็นไงบ้างวันนี้เดินช่องจอมสนุกดีครับสนุกดีได้อะไรมาบ้างนี่ได้กางเกงใส่เป็นบาสสับตัวแล้วก็ที่จับโทรศัพท์บนรถได้ตรงอย่างส่วนนาเล็กก็ได้เป็นเข็มขัดนะเข็มขัดถักนะก็คิดว่าคงใช้ได้นานนะของพวกนี้มันค่อนข้างทนเขาบอกก็120ขอต่อมา80ขอยอมก็ต้องเอานะนั่นแหละส่วนนี้เป็นผ้าขาวม้าลายออกสีเขียวๆอ่อนๆ นะคือมันเป็นผืนใหญ่เป็นผ้าพันคอก็ได้ใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ก็จะเป็นผ้าไว้เช็ดตัวก็ได้เนี่ยผืนใหญ่เลยเหมือนผ้าขาวม้าทั่วไปอาบน้ำได้สบายนะก็เขาบอกว่า100หรือมันก็จะมีผ้าพันคออีกผืนหนึ่งเนี่ยอันนี้บอกว่า50บาทนะ50หรือ40นี่แหละก็เลยขอเขาบอกว่า2อย่างนี้ร้อยได้ไหมเขาให้ก็เลยต้องเอานะเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคการต่อสินค้าของด่านช่องจอมนะงั้นถ้าใครไปซื้อแบบว่าจ่ายเลยเนี่ยมันน่าเสียดายนะเพราะว่าเขาตั้งราคาให้เราต่ออยู่แล้วเพราะนั้นใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ช่องจอมนะก็ลองซื้อขอต่อเขาสัก แบบไม่น่าเกลียดเกินไปอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่าของนั้นเล็กนี่น่าเกลียดหรือเปล่านะก็ลองต่อดูมันก็ให้อ่ะก็มานั่งผ่อนคลายนะจิบกาแฟเย็นๆสบายๆที่ร้านกาแฟสดสระกราวนะนะใครมาก็ลองแวะมาชมมาชิมได้ เนี่ยประทับใจไอ้ที่หิ้วเนี่ยแหละนะมันเป็นแบบว่าแบบจากวัสดุธรรมชาตินะนะชอบตรงเนี้ย เห็นไหม อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ผมสวัสดีครับ